ร้อนแรงเหลือเกินตอนนี้ตกลงล็อกมงจริงหรือเปล่าโอ้ยมันจะไปล็อกเลยคำว่าล็อกกับคำว่าเลือกเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะล็อกคือเตรียมคนมงมาตั้งแต่ยังไม่รับสมัครนะฮะเตรียมแผนมาเรียบร้อยทุกอย่างนั่นเขาเรียกว่าล็อกแต่คำว่าเลือกอ่ะผมเลือกครับผมเลือกอิงฟ้ายอมรับว่าเลือกนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าล็อกเราต้องเลือกโปรดักที่แมทช์กับเราที่สุดนะ10ปีเพราะว่าเราลงทุนและการล็อกเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกจ้างที่ล็อกหรือไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจจะมีส่วนแบ่งผมจ่ายเงินเองผมจะล็อกทำไมคำว่าล็อกใช้กับเจ้าของไม่ได้ต้องใช้คำว่าเลือกนะผมเลือกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แสดงว่าปีนี้ไม่มีคะแนนจากกรรมการใช่ไหมคะก็ทั้งหมดทั้งมวลผมก็ต้องเป็นคนตัดสินครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวทีแกรนด์ไม่เหมือนเวทีคนอื่นนะฮะไม่ว่าใครจะมานั่งนั่งอะไรก็แล้วแต่เวทีแกรนด์ไม่มีครับคะแนนเริ่มตั้งแต่เข้ากองนะครับพี่เลี้ยงทุกคนรอบตัวเราลูกน้องผมทุกคนโปรดักชันนะครับรวมถึงคอร์กราฟทุกคนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของคณะกรรมการผมจะถามน้องๆว่าอ่ะอย่างสมมติคนนี้เป็นมือซ้ายผมก็เป็นยังไงบ้างที่คนนี้เป็นยังไงไหวไหมตื่นเช้าไหมดีไหมอาการเป็นยังไงพวกอันเนี้ยจะรวมคะแนนให้กับผมว่าเฮ้ยสุดท้ายละคนนี้เวิร์กนะคนนี้ดีนะพี่คนนี้ตรงต่อเวลาคนนี้มีความสามารถคนนี้ไม่เคยรบกวนเลยคนนี้สอยกระโปรงเองคนนี้ตัดเล็บเองคนนี้ไม่เคยฝากของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเราอยากเลือกใครแต่สุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยจะอยู่กับน้องจริงๆทุกวันโดยที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ผมอ่ะจะพยายามซึมซับทุกอย่างผมจะเป็นคนค่อนข้างสังเกตเร็วนะเวลาผมอยู่ไกลๆน้องไม่รู้หรอกแต่ผมแอบมองแม้กระทั่งเวลาเคี้ยวเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าผมพาใครไปแล้วผมไม่อายคนเก่งอินฟ้าต้องกับบริบทปีนี้ใครบ้างพี่นวัดต้องยอมรับนะครับว่าผมคนที่หลายคนก็มากันแน่กันแน่ผมว่าเอาอยากได้แบบเลนที่หน้าไม่ใช่เหรอที่อยากจะต้องเดินแบบนั้นผมบอกแล้วนะถ้าเป็นบิวตี้ควีนเนี่ยเดินได้ก็ควรจะเดินแบบวาเลนติน่านะครับพูดภาษาอังกฤษได้ดีก็ดีครับผมก็ชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีคุณสมบัติประมาณ10กว่า20ข้อนั่นคือประมาณ 2-3 ข้อที่สำคัญแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารวมกันแล้วเนี่ยข้ออื่นมันเยอะจริงๆแล้วทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องเลือกเขาอ่ะมันก็สรุปก็ต้องเลือกอิงฟ้ามาในจังหวะที่ถูกเวลาเพราะเราต้องการ10ปีเรียนตรงๆเราเนี่ยอยู่กับแฟนนางงามที่รักเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกลุ่ม LGBT ผมไม่เคยคิดจะทิ้งนะครับแล้วผมก็ไม่เคยคิดที่จะแบบเอ้ยต้องไม่ให้ความสำคัญผมอธิบายไปก็ไปตีความว่าเฮ้ยพอแบบมีคนนิยมแล้วจะทิ้งเราเหรอผมไม่ได้ทิ้งแต่ผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าความมั่นคงมันเกิดจากการกระจายกลุ่มมากขึ้นเมื่อเรากระจายกลุ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะมีผู้หญิงจริงๆซึ่งตอนนี้มีแบบผู้หญิงแท้ดูนางงามเป็นกลุ่มแล้วก็ชายแท้ดูนางงามจริงๆนะครับไม่ใช่ชายแท้แบบกันแนะกันแหนกันนะครับแบบเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกลุ่มเนี้ยเขาเวลาเขาดูนางงามจะไม่เหมือน LGBT ดูLGBT ต้องดูอย่างเดียวเลยคือใครเดินเหมือนลาตินคนนั้นคือถูกต้องนะครับผมต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะประกวดคนให้เหมือนลาตินน่ะมันไม่ยากหรอกครับนะทำไมเราถึงไม่ประกวดคนที่มันสตรองและมีอัตลักษณ์ในภูมิภาคของตัวเองผมว่าอันเนี้ยเราต้องกลับหัวคิดนิดนึงแต่ถามว่าเราอยากได้เดินแบบลาตินไหมเราอยากนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากได้แบบจริตแบบลาตินไหมเดินไปเลยไปเราอยากครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราจำเป็นจะต้องพลิกเกมในการสู้เราต้องมองอัตลักษณ์ของแต่ละถิ่นด้วยนะครับอย่างเช่นยุโรปก็จะเป็นสไตล์ของเขาลมโชยผิวขาวๆนะครับหลับบ้างตื่นบ้างทำไมอ่ะเขายังชนะเลยถูกไหมฮะเขาก็สวยแต่เขาก็ไม่ได้เดินขนาดนั้นคนแอฟริกันก็เหมือนกันคนเอเชียเนี่ยเวลาชนะมันก็มีบริบทของมันอย่างน้องเทียนเนี่ยเขาก็มีบริบทของเขาซึ่งเขาไม่ใช่หุ่นลาตินเขายืนจับมือกับเอกวาดอร์ก็ไม่ได้เอกวาดอร์ไม่ได้ก็ด่านะครับเพราะว่าคนไทยหรือกลุ่มคนเชียร์เมืองไทยผมเข้าใจนะมันมีภาพจำภาพเดียวเลยก็คือลาตินเพราะฉะนั้นพอสไตล์ลาตินไม่ได้วันนั้นน้องเทียนเวียดนามก็ถูกด่านะผ่านมาสักพักหนึ่งถึงยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เลือกอิงฟ้าสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้นะครับสามารถร้องเพลงได้สามารถใช้ชีวิตที่โลดโผนมาจากเด็กที่ยากจนมากๆไม่มีข้าวจะกินมาจากเด็กที่คุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเกิดจากโรคแคนเซอร์เกิดจากคนที่จะต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่
มันมีเส้นเรื่องที่สําคัญมากแล้วเวลาผมสัมภาษณ์มันไม่ได้สัมภาษณ์หมดต่อหน้าทุกคนการที่เราทําขวัญนาคสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าต้องนั่งทั้งหมดห้ามลุก4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับห้ามลุกและเป็นเด็กที่จีนเนี่ยจําบททําขวัญนาคได้4ชั่วโมงซึ่ง4ชั่วโมงจะต้องร้องไปเรื่อยๆนะครับเป็นงานหนักมากนะครับแล้วน้องก็สู้ชีวิตมาในทุกรูปแบบแล้วน้องเป็นทั้งเด็กขายของทํางานออฟฟิศเงินเดือน10,000เส้นเรื่องของน้องน่าสนใจมากทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับชีวิตของคนเรานะชีวิตของมิสแกรนเนี่ยก็ผ่านความทุกข์มาเยอะน้องเองก็ผ่านมาเยอะเป็นเด็กที่ไม่ได้เพอร์เฟคไม่ได้เรียนดีไม่ได้เรียนจบสูงนะแต่ว่าผมอยากจะตอบโจทย์ว่าความพยายามก็ไม่เคยทรยศใครเพราะน้องพยายามทั้งที่ไม่มีเงินไม่มีโอกาสได้เรียนและก็ไม่มีโอกาสได้ไปหลั่นล้าไปเที่ยวแบบชาวบ้านเขาวันนี้ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะมีเส้นเรื่องความแข็งแรงในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็น้องมาในจังหวะที่เรียกว่านะครับเป็นบุญของน้องที่เอาความสามารถเนี่ยมาใช้ในปีนี้ค่อนข้างเยอะน้องได้หมอลำน้องได้เรื่องของตำแหน่งพิเศษหลายตำแหน่งด้วยกันก็รวมๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นบุคลากรหรือพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ไทยได้สำหรับแบรนด์แกรนด์ไทยแลนด์สร้างรายได้ให้กับองค์กรอีกคือต้องบอกงี้นะครับบางคนบอกว่าผมเห็นกับบิสเนสผมถามตรงๆนะครับว่าจะให้องค์กรเราจนเหรอครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าบิสเนสมาจากการที่คุณเอาเงินมาให้เราแต่บิสเนสคือการแมทชิ่งก็คือเรามีโปรดักต์เรามีแบรนด์และใครล่ะที่จะแคร์รี่แบรนด์ของเราทำให้แบรนด์ของเรามีความมั่นคงและเติบโตแล้วปีนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ชัดเจนที่มิสแกรนจะเป็นมหาชนนะครับจะไฟลิ่งปลายเดือนหน้าเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเนี่ยอะไรที่ทำให้มหาชนเนี่ยได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าไปในทุกกลุ่มกลุ่มผู้ชายจริงผู้หญิงแท้กลุ่มหมอลำกลุ่มอะไรนักร้องลูกทุ่งกลุ่มแบบอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์มันดึงกลุ่มมาเยอะนะครับไม่ได้บอกว่าน้องไฮดี้ไม่ดีนะน้องไฮดี้ก็ดีครับนะน้องไฮดี้ก็เป็นสไตล์ของนางงามนางงามจริงๆซึ่งในกลุ่มนางงามแล้วก็ใน LGBT อาจจะชอบมากนะฮะแต่ว่าณบริบท10ปีเราขยับตัวเราให้เป็นสินค้าที่หลากหลายรสชาติมากขึ้นครับพี่นวัดคะบางคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาถึงขั้นจะเทมิสแกรมอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ยังไงบ้างพี่ยอมรับน้องพี่นวัดเอาจริงๆนะครับต้องรอพิสูจน์น้องนะครับคือผมรู้นะครับว่าไม่ว่าใครได้เหตุการณ์นี้ก็เกิดถ้าผมสมมุติผมเลือกมาริมาได้เหตุการณ์นี้ก็เกิดนะครับเพราะผมเลือกสมมุติผมเลือกอ่างทองได้หนูดีได้เหตุการณ์นี้ก็เกิดเพราะว่ามันมีกลุ่มฮาร์ดคอร์นะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มแฟนแกรนด์แต่กำเนิดแล้วก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่แฟนแกรนด์ตัวจริงอาจจะเป็นกลุ่มแอบแฝงเข้ามาดูแล้วฉวยจังหวะโอกาสในการคัดข้อกันระหว่างผู้ชนะกับรองชนะก็เลยสวมเข้ามาก็เป็นไปได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าฉันอยากได้คนนี้แล้วมันไม่ได้ผมถามนิดนึงครับว่าผมพยายามอธิบายอยู่แล้ว2รอบผมว่าน่าจะเข้าใจในเหตุและผลนะครับการทำอะไรก็แล้วแต่กฎข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่เราตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องเคารพในการตัดสินของเรานะครับแล้วก็คอยดูพิสูจน์เราการตัดสินไม่ได้หมายความว่าบริษัทเราจะล่มจมไม่ใช่หมายความว่าบริษัทเราจะกลายเป็นบริษัทที่ไร้ค่าคุณต้องดูก่อนว่านี่มันคือการตัดสินแล้วคุณดูคุณค่าของเราก่อนว่าเราเป็นอย่างไรคุณไม่ไว้ใจเราเลยเหรอ10ปีนะครับเรายังไว้ใจคุณเราเอ็นดูคุณแฟนคลับทุกคนมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อยากได้บัตรฟรีเราก็ให้นะครับอยากจะมางานเราก็ให้นะครับคุณอยากได้เวทีเป็นแบบนี้อยากได้จอ 4K เราจัดหาให้หมดทุกอย่างแต่ว่าเพียงแค่ว่าคุณคิดว่าคนนี้จะต้องชนะในสไตล์คุณแล้วถ้ามันไม่ใช่คุณจะบอกว่าคุณจะไม่รักเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรักที่คุณเคยมีให้เรามันเป็นความรักที่จริงหรือเปล่ายืนยันว่าเรายังยุติธรรมเพราะ100%ครับคนอย่างผมไม่มีทางที่จะไม่มีคําว่าไม่ยุติธรรมแต่ผมอาจจะตามใจคนทุกคนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมชั่งน้ําหนักจากมาตราทุกมาตรารวมกันว่าช่างตรงวัดมันต้องเอาอยู่ทุกอย่างครับที่มีคนออกมาแฉน้องครับว่าติดสัญญาพี่นวัดจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับก็ดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีผลถึงการถึงเรื่องนี้นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นสัญญานานมาแล้วตั้งแต่อายุ16-17ตั้งแต่น้องไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ได้เคยเซ็นสัญญานี้ไว้จริงครับ
แล้วก็สัญญานี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าทางการปั้นอะไรใดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อยู่กันเฉยๆแล้วก็ให้น้องไปเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่เคยบอกไว้ว่าอยากจะทำอะไรเอามาเซ็นเพื่อจะทำอะไรนะครับในที่สุดน้องก็ออกมาประชดเรียกว่าเผชิญโชคตัวเองตามลำพังเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงนะครับและการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีที่น้องถอนตัวเหตุผลที่น้องถอนตัวเพราะก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันจะเคลียร์ยังไงคะเรื่องสัญญาน้องอ๋อไม่ต้องเคลียร์ครับก็ส่งให้ฝ่ายกฎหมายดูแลไปนะครับเรายอมปกป้องเพื่อนพี่นวัฒน์เห็นสัญญาฉบับนั้นแล้วใช่ไหมครับผมได้รู้แต่เนื้อสัญญาผมยังไม่เห็น 100% ส่งให้กับแผนกกฎหมายแต่น้องได้ทำการปฏิบัติตามข้อแนะนำของทนายก่อนที่จะประกวดกลับมาประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับตามขั้นตอนลักษณะการแนะนำของทนายเรียบร้อยแล้วทุกประการครับเหมือนทางโน้นก็จะเอาเรื่องเหมือนจะมีการฟ้องร้องอะไรกันด้วยนะครับผมแล้วแต่ครับอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาถูกแล้วก็เหมาะสมที่จะทำเราก็ห้ามไม่ได้ทางเราก็มีสิทธิที่จะดีเฟนต์นะครับก็คือการโต้แย้งในสิ่งที่มันเหมาะสมว่ามันใช่หรือไม่นะครับว่าสัญญามันเกิดจากอายุเท่าไหร่สัญญาถูกการรับผิดชอบของใครนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาซึ่งกันและกันหรือเปล่าแล้วสัญญาเนี่ยมันเกินความเป็นจริงไหมนะครับสัญญาเป็น10ปีแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมแล้วถ้าชีวิตดีขึ้นน้องพูดอยู่คำหนึ่งอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับออกมาไม่มีอะไรจะกินเลยออกมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เคว้งคว้างเซ็นสัญญาปุ้งรู้สึกคุณพ่อก็เสียชีวิตทันทีเพราะว่าน้องยอมอะไรประมาณนี้เพื่ออยากให้มีรายได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องของน้องเป็นเส้นที่สตรองผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สู้หนักมากมันควรจะประสบความสำเร็จนะครับสู้จนแบบหลังชนฝานะครับพิงฝามาไม่รู้กี่ครั้งนะครับสำหรับน้องครับน้องเครียดกับกระแสที่เกิดขึ้นยังไงบ้างนะคะโดนถล่มก็แบบไม่เหมาะมงบ้างแหละโดนล็อกมงบ้างแหละล็อกมงเนี่ยผมว่าเป็นการใช้คำแกล้งผมมากกว่าแล้วก็แกล้งน้องเจ้าของเขาไม่มีวันล็อกมงหรอกครับเขาเลือกเองถ้ามันไม่ดีก็คือเลือกผิดนะครับถ้ามันไม่ดีก็คือตาไม่ถึงก็แค่นั้นเองครับคำว่าล็อกคงใช้กับเจ้าของไม่ได้ลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะจะล็อกทำไมคนที่ล็อกมงคือคนที่ยังไม่ได้จ่ายรางวัลจริงไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่าล็อกมงนะครับหรือจ่ายรางวัลไม่ครบจริงไหมฮะหรือบางคนยังไม่ได้จ่ายรางวัลอันนั้นจะใช่นะครับแล้วคนที่ล็อกมงคือคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเงินจริงๆใช่แต่ผมเป็นเจ้าของเงินจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมเอาเงินไปจ่ายเพื่อซื้อของผมจะเลือกของที่ผมถูกใจที่สุดเอากลับบ้านครับเท่านั้นเองครับเลือกไม่มีวันล็อกเพราะผมเป็นเจ้าของเงินใช้คำว่าล็อกไม่ได้เลยครับอีกเรื่องนึงเรื่องคำถามบนเวทีค่ะครับร้อนแรงเหลือเกินเหมือนจงใจให้ด่ารัฐบาลบ้างแหละอะไรบ้างแหละพี่นวัฒน์อยากเชื่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะพี่ก็มันเป็นความตั้งใจที่เราจะถามคำถามเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าจะต้องไปด่าแต่ว่าเวลาบรีฟผมก็บอกแล้วอย่าใช้คำหยาบคายนะครับที่อยู่บนเวทีก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่หยาบคายถึงขนาดน่ากลัวมากนักนะฮะเพียงแค่ว่ามีการไล่กันนะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเวทีแกรนด์มันชัดเจนอยู่แล้วใครที่จะมาทุกปีต้องรู้นะครับว่าเราจะถามเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็การคอร์รัปชันในลำดับที่110ถือว่าเป็นต่ำสุดในประวัติศาสตร์และการที่ปฏิวัติเข้ามาแล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็อบอุ้มตัวเองขึ้นมาเป็นนายกอีกรอบโดยการที่มีสว.มาจากการแต่งตั้งของคนไม่กี่คนผมว่ามันเป็นการตอบชัดเจนว่าคุณจะปราบคอร์รัปชันแต่คอร์รัปชันมากขึ้นจนลำดับตกลงขนาดนี้มันก็ควรให้เด็กได้คิดและอภิปรายกันบ้างถือว่าเป็นกระบอกเสียงของประชาชนแกรนด์ไม่ได้ต้องการประกวดแล้วเงียบต้องการประกวดแล้วให้ได้ประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างครับแล้วก็ไม่กลัวครับหลายคนบอกว่ารัฐบาลจะฟ้องแล้วนะก็พร้อมครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่หลายคดีก็มัดรวมกันไปครับขอบคุณครับอีกคำถามนึงแล้วนางงามอะค่ะเวลาต้องตอบคำถามเรื่องพวกนี้พี่นวัฒน์จริงๆแล้วน้องสามารถมีความคิดต่างเลยได้ไหมคะเพราะว่าเหมือนทุกคนไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยผมว่าเด็กรุ่นใหม่เขาคิดของเขาเองและความคิดเกือบ 100% เป็นในทิศทางนี้อยู่แล้วผมไม่เคยบังคับนะครับว่าใครจะต้องตอบอย่างนี้หรือตอบอย่างผมไม่กล้านะครับผมไม่รู้ว่าใครจะเรคคอร์ดเสียงผมหรือใครจะเรคคอร์ดสิ่งที่ผมบรีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยปากมีหูประตูมีช่องผมบอกเลยครับคุณคิดตามใจคุณชอบขออย่างเดียวอย่าหยาบคายสิ่งที่ผมไม่อนุญาตเลยคือเรื่องนี้ผมก็จะชี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้ห้ามเด็ดขาด
แค่นั้นเองครับสิ่งอื่นคุณทำได้หมดเลยครับเพราะว่าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยคุณต้องมีสิทธิเสรีภาพและมี right of speech แล้วก็ human right ของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องสุภาพอย่าใช้คำหยาบคายจนเกินไปเพราะฉะนั้นมาจากจิตใจและความรู้สึกของเขานะครับมันจึงไม่แปลกที่เขาจะพูดว่าอะไรผมว่าประชาชนที่เข้าใจคงเข้าใจได้นะครับว่าแต่ละคนรู้สึกอะไรกันบ้างพี่นวัฒน์ค่ะนางงามแกนในปีต่อๆไปมันมีความจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องมีฐานแฟนคลับมาก่อนอย่างน้อยเพื่อเป็นการเข้ารอบลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องมีเท่าไหร่หลายคนไปตั้งข้อกำหนดว่าเดี๋ยวปีหน้าจะไปหามาสักล้าน followerนะครับมีบางคนไปมึนๆเมาๆหลังจากประกาศผลเสร็จแล้วไปกินแล้วก็ไปตั้งไลฟ์ผมก็ดูนะครับผมรู้นะครับว่าคุณอาจจะกันแน่กันแหนผมหรือกันแน่กันแหนอิงฟ้าหรือกันแน่กันแหนกองก็แล้วแต่เราไม่เคยที่จะบอกว่าคุณจะต้องมี follower เท่าไหร่ไฮดี้มี follower ตอนเข้ากอง 3,000 กว่าเราก็ทำให้คุณจนกลายเป็นแสนกว่าเยอะนะครับอิงฟ้ามา 600,000 ผมก็ทำให้เป็น 1.1 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีมาเยอะก็ได้ขออย่างเดียวเวลา1เดือนทำยังไงให้คุณได้เยอะที่สุดมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าในอนาคตคนที่ได้เยอะๆเขาก็จะมาต่อยอดที่นี่อีกเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่มีข้อกำหนดข้อนี้หรอกครับเอาจริงๆแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณเท่ากันความสามารถคุณเท่ากันคุณเก่งเหลือเกินเก่งทุกอย่างเท่ากันหมดเลยเหลือแค่ follower พูดกันตรงๆไม่แอป follower เยอะกว่าก็ต้องดีกว่าคน follower น้อยถูกไหมฮะไม่งั้นเราไม่แสวงหาแสงกันมากมายไก่กองขนาดนี้คุณคิดว่าเราจะพูดความจริงหรือเราจะโกหกกันไปวันๆแสงทำให้ทุกคนอยู่ได้ถูกไหมฮะคำว่าแสงไม่ใช่คำน่าเกลียดถ้าคุณไม่มีแสงคุณจะมี follower ไหมคุณมี follower แล้วคุณทำคลิปคุณจะได้เงินไหมแน่นอนครับเราปฏิเสธระบบปัจจุบันแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่กับปัจจุบันคุณจะอยู่กับอนาคตหรือคุณจะอยู่กับอดีตคำถามที่คุณถามคุณต้องเข้าใจว่าคุณเองยังต้องการและถ้ามันดีเท่ากันผมเองก็ต้องการครับคิดว่าคุณมีประสบความสำเร็จมากน้อยเท่าไหร่ผมแฮปปี้นะครับถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องการตัดสินที่ผมแฮปปี้มากแฮปปี้ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ว่าถ้าสมมติว่าผลการตัดสินแล้วทำให้แฟนคลับของคนที่ไม่ได้ตำแหน่งอะไรใดๆรู้สึกหงุดหงิดใจผมขอความเข้าใจขอความเห็นใจละกันว่าผมตามใจทุกๆคนไม่ได้เพราะว่าเสียงส่วนมากแล้วเขามาทางนี้เราก็ต้องให้ทางนี้นะครับจริตเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการประกวดนางงามการประกวดนางงามจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะผมย้ำแล้วว่าผมทำธุรกิจไม่ได้หมายความว่าคนเอาเงินมาให้ผมจะต้องดูก่อนว่าเราสามารถเอาคนคนนี้ไปต่อยอดเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แกรนด์ได้อย่างไรบ้างนะครับและส่วนเรื่องของการไปประกวดเมืองนอกเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ได้เราก็แฮปปี้ไม่ได้เราก็ไม่มีปัญหาเราตกรอบ20ปีที่ผ่านมาเราก็แฮปปี้น้องน้ำตกรอบไม่ถึง5คนเราก็แฮปปี้เรารู้ครับว่าคนไทยอ่ะเอาจริงๆต่อให้เป็นลูกครึ่งลูกค่อนลูกเสี้ยวไทยแท้โอกาสสู้เมืองนอกยากมากเพราะว่าประเทศไทยยังคงอยู่ในระบอบแบบนี้มันทำให้เด็กเนี่ยสมองมันไม่เปิดบุคลิกมันไม่คมต่อให้เป็นใครก็ยากมากผมบอกดูมิสGrand International คุณไปดูเม็กซิโกปีนี้สวยขนาดไหนคุณไปดูเปรูสวยขนาดไหนผมไปมอบมงมาคุณไปดูเอกวาดอร์โคตรฉลาดและโคตรสวยผมถามทีนึงว่าคนไทยคนไหนจะไปสู้ได้บนเวทีผมทั้งหมดผมยังบอกเหนื่อยทุกคนครับเรายอมรับมันเถอะครับแล้วเราก็รอมันไปเรื่อยๆเราไม่หมดหวังที่จะรอหรอกครับมงหนึ่งมงแรกผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่มงง่ายๆครับมันต้องไปกันอีกยาวๆผมไม่กล้าทรยศ อาชีพแล้วก็ไม่กล้าทรยศประเทศเจ้าภาพผมถามประเทศเจ้าภาพทุกครั้งนะครับเวลาตัดสินนอกประเทศนะครับผมไม่เคยตัดสินเองนะครับเดี๋ยวผมออกนอกประเทศไม่ได้นี่พูดตรงๆนะฮะอย่างเที่ยวนี้ผมก็ต้องปรึกษาเจ้าภาพและคนหนึ่งที่ผมจะต้องปรึกษาคืออีวานเพราะว่าเขามี follower เยอะสุดก็คือ 24-25 ล้านเขาเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเขาจ่ายทุกอย่างเขาจ่ายเงินเยอะมากนะฮะเขาทำทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันบอกตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่เราพูดตรงๆนะไม่ว่า Miss World Miss Universe แล้วก็ Miss Grand International คนไทยอ่ะเราอยากให้ชนะแต่ถามว่าเวลาเราไปปะทะกับคนชาติอื่นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเด็กไทยถ้าเป็นไปได้อ่ะผมว่าเราอ่ะบังเอิญว่าเราต้องแก้โจทย์ก็คือว่าคนไทยเนี่ยจะมีโชคอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยู่แบบไทยกินแบบไทยทุกคนดูแลกันแบบไทย
พอเมื่อไปอยู่เมืองนอกไอ้เสน่ห์ที่ดีแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวช่วยชีวิตเด็กไทยเลยนะครับมันทำให้เด็กไทยเนี่ยตื่นสายบ้างช้าบ้างรูปร่างผิดเพี้ยนบ้างความฉลาดช้ากว่าคนอื่นบ้างความคมช้าบ้างคนต่างประเทศเขาไม่ได้ประกวดกันด้วยรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวนะครับเขาประกวดกันด้วยการแสดงตลอด1 เดือนซึ่งคนไทยทำไม่ได้ครับ